จ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวนักมวยในจังหวัดยะลาค่ะที่กำลังหลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตในบ้านล่าสุดก็มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีประวัติใช้ยาเสพติดค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ริมถนนภายในหมู่บ้านตะโลสาลีตำบลบันนังสะเรงอำเภอเมืองยะลาค่ะหลังจากที่นายฮาเซงวาฮานิหรือว่าสายฝนรัตนพานุแชมป์มวยได้ก่อเหตุฆ่านายแวนนูวาฮานิผู้เป็นพ่อเสียชีวิตค่ะจากการตรวจสอบภายในบ้านก็พบกองเลือดใกล้กันก็พบมีดทำครัวสีดำหนึ่งเล่มตกอยู่นะคะเจ้าหน้าที่จึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนผู้เสียชีวิตกู้ชีพกู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่ได้นำศพไปส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อทำการชันสูตรก่อนที่จะนำศพไปฝังตามศาสนาอิสลามต่อไปค่ะส่วนผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีขึ้นไปยังเขาบือยอเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวซึ่งญาติของผู้ก่อเหตุก็เล่าว่าน้องชายกับพ่อไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนก่อนเกิดเหตุน้องชายเพิ่งจะเดินทางไปฝึกซ้อมมวยที่กรุงเทพได้ไม่กี่วันจึงยังไม่ทราบสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้ได้แต่ว่าล่าสุดมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีประวัติใช้ยาเสพติดค่ะ